พ่อทั้งทีผมไปดูฮนุมาน t ด e w ไว t e มังกี้นะครับเป็นหนังที่ทำจากโขนเรื่องแรกมัง้งเท่าที่ผมรู้จักนะครับที่มันเอาโขนที่เราได้ดูกันนะมาทำใหม่นะครับเป็นเรื่องอฮันุมานนั่นเองครับผมซึ่งผมก็ได้ไปดูด้วยความที่บอกว่าเหตุผลที่ผมไปดูนะครับก็เพราะว่าผมได้ดู โฆษณาขนที่โอ้โหมันเล่นกันเนี่ยน่าสนุกแบบแต่ผมไม่ได้มีโอกาสไปสักทีไม่ได้มีโอกาสได้ไปกรุงเทพเลยนะครับก็เลยอ่ะในแต่หนังเรื่องนี้มันโฆษณาพอดีและเข้าวันพ่อด้วยผมก็เฮ้ยน่าดูอะไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆแล้วอาจจะทูๆได้ถ่ายเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปดูโขนการแสดงของจริงได้นะครับไม่ได้มีโอกาสได้ไปน่าเสียดายเหมือนกันนะก็ไปดูเรื่องนี้ก็อาจจะทูๆได้ถ่ายได้ ซึ่งถามว่าดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับพอรูเทูไ่ไทยได้จริงๆนะเรื่องราวนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของฮนุมานตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะจนจบเลยแต่ว่ามันไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะเอาความก่อนก็คือว่าทั้งโรงนะครับมีอยู่ห้าคนห้าคนนะรวมผมด้วยเป็น5้าคนที่มาดูเรื่องนี้นะครับแล้วเขาลดราคาให้พิเศษเลยนะถ้าเกิดดูเรื่องอืนนะครับจะเป็นราคา120บาทเต็ม แต่ว่าเรื่องนี้อ่ะราคาจะอยู่ที่60บาทนะครับในการดูนะถือว่าเป็นเรทส่งเสริมมันเขียนว,ว่ามันเป็นหนังเลทส่งเสริมเพราะฉะน,นมันจะลดราคาให้พิเศษนะครับผมก็ไปดูด้วยความคาดหวังที่ว่ามันอาจจะช่วยถูกดูดิถ่ายจากที่ผมไม่ได้ไปดูโขนได้ถามว่ามันช่วยไหมช่วยครับช่วยช่วยช่วยจริงๆช่วยจริงๆมันเป็นเรื่องราวของฮันุมานนะครับที่จะเล่าตั้งแต่หันุมานตั้งแต่ต้น จนจบเลยแต่ว่ามันก็จะตัดเนื้อหาที่าบางตอนก็อาจจะไม่มีนะครับอย่างก็คือมันจะเป็นเรื่องราวที่ของพระรามใช่ไหมต่อสูธธ้กับทศกัณฐ์มันก็จะตัดมาแค่บางตอนแต่ว่ามันตัดจนถึงจบเลยนะก็แบบอตอนอพระรามไปเจอสีดา,าพระรามยกศรแต่ว่ามันก็แบบฉากเร็วๆหน่อยฉากที่มันจะเน้นจริงๆนะครับก็คือ2ตอนก็คือฉากที่ฮนุมานเผากุงลงกา แล้วก็ฉากตอนจบเลยก็คือฉากที่ไปขโมยกล่องดวงใจยันถึงทศกัณฐ์จนจบเลยเนื่องด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่ยาวแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับมันก็เลยอาจจะใส่เนื้อหาเต็มๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ไม่เคยดูรามเกียนและอยากจะไปคาดหวังจะดูหนังเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้เรื่องรามเกียรติบ้างผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่นะครับถ้าใครไปดูเพื่อเสพเนื้อเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ผ่านนะครับ แต่ผมนี่ไปดูเพราะว่าผมนี่แบบเสพศิลปะไงชอบศิลปะอยากอยากจะดูศิลปะโขนไทยเพราะว่าของจริงไม่ได้มีโอกาสได้ดูก็เลยอยากไปดูวันนี้นะครับแล้วโอ้โหหนังนี่มันทําดีนะก,กราฟิกนางอับสอนทศกันฐสีดาเอฟองเอฟเฟกถือว่าใช้ได้พอสมควรถ้าเทียบว่ามันเป็นหนังโขนนะครับ อย่าเทียบว,ว่ามันเป็นหนังฮอลลีวูดอะไรประมาณนั้นนะถ้าเกิดมันเป็นหนังจากโขนการแสดงอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ถือว่าโอ้โหกราฟิกสวยนะสวยสวยถือว่าแบบทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับใครอดูเอาเนื้อเรื่องไม่ได้หรอกนะแล้วนอกจากมันลดราคานะครับโปรโมชั่นวันพ่อมีแจกป๊อบคอนฟีด้วยโอ้โหแจกป๊อปคอนฟีนะครับแบบคนขายตั๋วนี่ยังถามอยู่เลยเอ้มาถูกวันนะเนเ่ยทำมามดูหนังวันพ่อดิ ผมก็บอกไปว่าอาพอดีหนังมันฉายวันนี้ครับก็เลยมาวันนี้ก็ได้ดูโอ้ถือว่าสวยนะครับศิละปะนี่มาแบบเต็มๆแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ทดแทนโขนฉบับเต็มได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็พอท,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 ทูทูไทยได้อ่ะประมาณนี้แล้วมันก็มีซับอังกฤษให้ด้วยนะแบบมีซับมีซับอังกฤษให้เลยหากใครที่แบบอไม่ได้ดูไอ้ขาคใครที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็สามารถดูได้นะ แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าเรื่องนี้มันพูดน้อยแต่อย่างว่าะละมันเป็นโขนเนาะมันก็ต้องพูดน้อยอยู่แล้วนะแล้วพอมันจะเล่าเรื่องนี่มันก็จะเล่าแบบอ่าเหมือนเป็นกาบกอนนะใครชนะอะไรประมาณนี้เออเอประมาณนี้ประมาณนี้นะอาจจะฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อ่ะเป็นถือว่าเป็นเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เรื่องนี้นะครับ ผมก็จะบอกว่าเอ้ยมันก็มันก็ไม่ได้ขี้เหล่นะดูดีอยู่นะแบบเจ๋งมากโอ้โหแบบฉากกรา,กราฟิกฉากโทศกัณขึ้นรถแล้วก็ฉากพระรามขึ้นรถแต่พระรามหน้าตาแบบเอ้ยหน้าน,น,น,นผมก็ไม่มั่นใจว่าคนเล่นโขนนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้หมดเลยใช่ไหมแบบถ้าเกิดไม่บอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนี่ผมก็แยกไม่ออกนะเพราะว่าชุดก็คล้ายกัน หน้าตาก็คล้ายๆกันผมก็ไม่ไม่ไม่แยกไม่ออกนะว่าใครเป็นใครนะครับข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะครับเด่นๆที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเออบางทีมันก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะใครที่แบบไม่ได้เป็นเออสายนี้นะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องว่าไอ้แท้จริงแล้วมันคุยอะไรกันแต่ผมอ่ะผมรู้สึกเสียดายเว้ยที่แบบว่าตอนเรียนนัตสินน่ะวิชานัตสินน่ะตอนที่ผมได้เรียนน่ะมันจะมีแบบเออ ท่านี้แบบอันนี้คือตั้งวงอันนี้คือจีบอันนี้คือรู้สึกรักมันจะเป็นท่าทางเหมือนกับการแสดงออกมันแสดงออกด้วยท่าทางกูน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้เว้ยเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าเอ้ยมันคุยอะไรกับชี้นิ้วอ๋อท่านี้จําได้เคยเรียนทศศิลมันหมายถึงกำลังโกรธเอ้ท่านี้หมายถึงรักแต่ผมก็ไม่ได้จาได้หมดไงแบบรู้งี้ผมน่าจะตั้งใจเรียนอยากจะรู้ว่าเอ้ยเล็กสลุไอ้ี่มันคุยอะไรกันวะเพราะแบบมันพูดกันด้วยอ่า ท่าทางไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก่งเราก็ไม่เคยดูขนจริงๆมาเราก็อาจจะวิจาร์ณได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่านึองก็คือ,อมันเน้นผิดจุดไปหน่อยก็คือเรื่องที่มันยาวจริงๆอ่ะก็คือเรื่องอตอนฮนุมานขโมยกล่องดวงใจยาวไปถึงโทศกัณฐ์โดนขยี้กล่องดวงใจแล้วซึ่งผมว่าไอ้นี่มันมัน,ม,นมันเล่นเยอะไปหน่อยผมว่าน่าจะตัดฉากนี้ออกแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องราวอื่น ได้ไหมอย่างไปเพิ่มกุมภกรันเออถ้าเคยอยากจะดูศึกอินทรชิตศึกมายาลาบกุมภกรันนะครับไม่มีไม่มีครับมายาลาบอินทรชิตกุมภกรันไม่มีในในเรื่องนี้นะครับมีมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นฉากต่อสู้แบบที่เราได้อ่านกันไงแต่แต่มันจะไปนเน้นที่ฉากทศกัณฐ์โดนขยี้กล่องดวงใจซึ่งผมว่ามันเน้นยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าน่าจะไปเน้นฉากอื่นมากกว่านี้หน่อย นะครับเป็นเรื่องอื่นอาจอาจจะดีมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ยังว่าแหละเรื่องแค่ชั่วโมงครึ่งมึงจะมาเล่ารามาเกียรติ์จบมันก็กระไลอยู่นะครับอ่ะก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับสําหรับทางฮนุมานโขนของเราครับเดอะไวท์มังกี้นะถือว่าใช้ได้ครับโอ้แบบก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นยันก่อนถึงช่วงอฮนุมานคร้ายก่อนดวงใจผมว้าวเลยนะแบบโอ้ โปรดักชันฉากต่างๆสวยงามอลังการมากครับถ้าเกิดใครอยากดูเสพศิละปะนะครับถ้าเกิดใครดูเสพศิละปะนะเอาไปเลยครับ9เต็ม10แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูเนื้อเรื่องเนะียก็น่าจะให้ประมาณสัก3เต็ม10นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ